สุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิยานัง
ังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะวุติอิธัมมะวุจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัติยังสมณเณรวาพรหมเณรวาเอเวณวามาเรณวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรณิ
นุสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมนุสเวสุงเอตัมปะคะวะตาปารานสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิติเอวะเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคะทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาจักกุรณีญาณกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพพานายสังวัตติ
ติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณํปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปฏินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขัน
นิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณัพพะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาสู่การวิธีการสดแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านบรรลุในที่
นทัญญัสสวิรชังวีตมลังธัมมจักขุมอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธารณชนทุกท่านสวดธรรมจักรกับปวารณสูตรโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคตาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมจิตเตนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข
ขโยมปิดชังนลปฏิตามปิดทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโขปนาปิขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปตินิสสาโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโข
ปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาติอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกนธัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาติยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง
ันติปวัติเตจะภะคะวะตาธัมมะจักเกภูมิเทวาสัทธัมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธัมมะจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิตภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิน อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาปุคคาชิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอาโหสิติตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี
ให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปตั้งใจจนเกินไปจะมองข้ามการปิดเปลือกตานะจ๊ะต้องพอดีพอดีนะเปลือกตานิดนิดอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ยร่างกายมันจะผ่อนคลายไปเองเลยเราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในเรื่องราวของโลกภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะภารกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเนี่ยเราต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆเข้ามาวัดแล้วมาตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องปล่อยวางต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆทำใจให้เกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจมันต้องเกลี้ยงเกลี้ยงมันถึงจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆต้องฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆจะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดต้องปล่อยวางเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวพึ่งพาซึ่งกันและกันชีวิตจริงๆของเราเนี่ยคือหยุดกับนิ่งเท่านั้นที่เราเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งแต่ชีวิตจำเป็นจะต้องมีปัจจัย4เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารประคับประคองสังขารให้เป็นอยู่ได้เพื่อจะได้มาทำใจหยุดนิ่งเนี่ยเราก็มีเท่าที่จำเป็นเกินกว่านั้นก็เอามาสร้างบารมีเอาบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าเปลี่ยนโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์แล้วก็ต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรตรงนี้สำคัญนะจ๊ะโดยศึกษาต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงการมีสิ่งภายนอกท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะจะตั้งกระทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเลยทั้งที่ท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะทั้งเรื่องรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอำนาจวาสนาบริวารอะไรต่างๆในทางโลกโลกที่ชาวโลกจะพึงมีเนี่ยท่านมีมากกว่าใครเนี่ยแต่ก็ไม่อะไรอวรในสิ่งเหล่านั้นเลยนะกับปลีกวิเวกเพื่อมาทำใจหยุดนิ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนกันได้แก่ทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นของคนอื่นเขาเกิดแก่เจ็บตายนี่เราเห็นกันการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นดีรัก
ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์ทรมานของชีวิตเท่านั้นเพราะนั้นจะดับทุกข์ได้นี่ต้องปล่อยวางอย่างน้อยค่อยๆปล่อยวางในช่วงที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยฝึกหัดปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อยใจจะได้หยุดนิ่งจะได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งตรงนี้สำคัญทีเดียวแล้วการทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางไปสู่พระนิพพานก็อยู่ในตัวเราซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งแล้วได้เริ่มต้นหยุดใจที่กลางกายใจต้องหยุดให้ได้นิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญทีเดียวฝึกใจหยุดแรกให้ได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับเรื่องความฟุ้งเป็นหลักความง่วงความอะไรต่างๆเป็นเรื่องถัดๆมาแต่ความฟุ้งเพราะจิตของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการนึกคิดในเรื่องภายนอกโลกภายนอกจะยากกับตรงนี้นิดหนึ่งแต่ยากไม่มากยากพอสู้สู้แล้วก็ไม่ยากแต่ต้องรู้หลักวิชาเพราะนั้นการปล่อยวางนี่ช่วยได้เยอะฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเช่นเรื่องรัตนตรัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือง่ายที่สุดคือเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกครั้งใดเป็นปลื้มปิติสุขทุกครั้งเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเวลาเราอยู่ตามลำพังที่บ้านเนี่ยนะจ๊ะนึกถึงเรื่องบุญบุญอะไรก็ได้ที่เรานึกที่อะไรก็ปลื้มปีติสุขทุกครั้งเลยนะพอนึกภาพแล้วนั่นก็เกิดขึ้นใจเราก็จะผ่องใสบริสุทธิ์พอใจผ่องใสมันก็จะนิ่งตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งถึงบุญข้ามภพข้ามชาติจะดึงดูดมาซ้อนเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสๆจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำน้ำใสๆหรือใสเหมือนกระจกใสๆหรือใสเหมือนกับเพชรใสๆเพชรที่ต้องแสงใสใสแต่วันเนียนตาละมุนใจเนี่ยจะใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วงาไม่มีทิฏฐิเลยจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะทั้งสว่างทั้งใสที่ทำให้เราเบิกบานใจ
มีความสุขคือกายมันจะเบาเหมือนจะห่อจะลอยได้ใจมันก็จะเบาละมุนนุ่มนวลสุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรเลยนะที่เป็นวัตถุภายนอกไม่อยากได้อะไรเลยอยากนิ่งๆ นุ่มๆเฉยๆอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวนะอยากนิ่งๆ นุ่มๆเพราะความนิ่งอย่างเดียวและไม่อยากได้อะไรภายนอกนี่แหละทำให้นิ่งนุ่มได้นานขึ้นใจก็จะหลุดจากกายหยาบไปสู่ที่โล่งๆว่างๆกลางอวกาศคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะแต่มีดวงใสๆลอยอยู่ยิ่งดูก็ยิ่งเพลินยิ่งมีปีติสุขแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบชาวโลกเข้าใจหรือที่เคยเจอมันสุขแบบอิ่มๆเฉยๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ใหญ่ทีเดียวว่าเฉยแล้วจะมีสุขได้อย่างไรแล้วมันมาคู่กันได้อย่างไรตรงนี้ล่ะจ้ะที่จินตนาการไม่ออกถ้าเข้าไปไม่ถึงในจุดนี้มันสุขเฉยๆจริงๆคือใจมันนิ่งสาธรรมะก็เรียกว่าอุเบกขามันจะเกลี้ยงกลางสุขกับอุเบกขาเนี่ยทำให้ใจเรายิ่งนิ่งยิ่งนุ่มๆละมุนละไมนานขึ้นจนถึงจุดในระดับที่ดวงที่เราเห็นห่างๆก็เคลื่อนมาใกล้ๆเหมือนเราไปเองและดวงมาเองคือเราก็เคลื่อนก็หาดวงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยและดวงก็เคลื่อนมาหาเราไปเองมาเองอย่างนั้นแหละถ้าใจเราวางนิ่งถูกส่วนนะจ๊ะวางเบาๆต้องเบาๆเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเข้าไปเราไปเองและดวงมาเองแล้วก็มาบรรจบกันคือเราจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงนั้นเลยใสบริสุทธิ์มีความสุขมากทีเดียวเนี่ยทำตรงเนี้ยให้คล่องเลยให้จำนองฝึกให้ซ้ำภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาหุลีคตาทำบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งติดใจเลยใจติดแน่นนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลให้รู้จักคำว่านุ่มนวลแล้วก็นิ่งแน่นแน่นที่ไม่ได้อึดอัดอันนี้มันแน่นสนิทติดกันไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นดวงใสๆกิ่งเกลี้ยงความเบิกบานก็เกิดขึ้นพอเราคล่องเราชำนาญแล้วก็นิ่งฝึกซ้ำมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเข้าไปถึงสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานั่นแหละมันจะเคลื่อนเข้าไปเองหรือสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามา
จนถึงจุดไปเองมาเองเนี่ยนิ่งความรู้สึกเราก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นที่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่อยากได้มันเฉยๆมันอยากอยู่ตรงนี้เพราะนั้นพระที่ท่านปลีกวิเวกไปตามป่าตามเขาท่านเน่งอย่างนี้อย่างเดียวนะท่านเน่งอยู่ได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือธรรมดวงนี้เนี่ยทำให้ท่านอยู่เป็นสุขในระดับไม่ต้องการอะไรอีกเลยเนี่ยอยู่ตามลำพังก็ได้ทั้งๆที่เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงใจจะนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลนิ่งไปเรื่อยๆอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือความรู้มันจะเพิ่มขึ้นไปเองเมื่อเรานิ่งที่เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งความรู้นี่ก็เรียกว่ารู้แจ้งมันจะเห็นเป็นภาพเห็นภาพดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยการเห็นแจ้งเป็นดวงดวงธรรมมาพร้อมกับความสุขเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคืออยู่ในดวงนี้แล้วก็จะเป็นสุขแล้วก็รู้แจ้งว่าดวงนี้เรียกว่าดวงศีลทำไมถึงเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะเข้าใจจะแจ่มแจ้งเมื่อใจเราบริสุทธิ์จากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่ให้เว้นจากการฆ่าแหล่งต่างแล้วนั้นเป็นต้นการลักทรัพย์การพูดผิดในกามการพูดปดอะไรต่างๆเหล่านั้นการเว้นจากการสูบการเสพสิ่งมึนเมาก็จะเห็นดวงศีลยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นดวงศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มในระดับเป็นอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าปกติที่เห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้แจ่มแจ้งแล้วก็นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเราก็จะเห็นดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะเห็นเองมันจะไปเองไปเองมาเองเมื่อใจหยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลหลังจากที่เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารคืออย่าไปผูกพันมากเกินไปเอาพอดีพอดีพอเป็นเครื่องอาศัยถึงเวลาก็ทิ้งเลยตัดใจทิ้งใจก็จะได้นิ่งกลับเข้ามาสู่ภายในก็ต้องเคลื่อนกันไปถึงกายภายในไปเองนะไปถึงกายที่อยู่ข้างในเมื่อเราหลุดจากกายหยาบแล้วจะเห็นตัวเองชัดตั้งแต่เห็นห่างๆเห็นใกล้ๆกระทั่งกลืนเป็นเนื้อเดียวไปเลยก็จะเห็นเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นไปเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นนี่มันจะนิ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนไปถึงกายธรรมนั่นแหละกายที่สำคัญที่สุดกายองค์พระใสๆ
สว่างสวยงามมากเนี่ยต้องฝึกซ้ำทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนควบคู่การทำมาหากินถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะคล่องคือแม้ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในมันก็หยุดนิ่งเช่นถ้าเคยถึงองค์พระก็จะเห็นองค์พระอยู่ภายในแม้เราลืมตาทำกิจวัตรอะไรต่างๆทำมาค้าขายก็ยังเห็นอยู่ชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างหรือชัดตลอดบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนชีวิตของเราก็เป็นชีวิต 200% ที่แม้ยังคล้องเกี่ยวอยู่กับโลกแต่ก็ไม่ติดคล้องไม่เหมือนปลาอยู่ในคล้องใจจะมีที่พึ่งอยู่ภายในถึงเวลาเราปล่อยวางมันก็นิ่งวุบเข้าไปข้างในองค์พระก็ชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวพอถึงกายธรรมตรงนี้แหละจะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตที่จริงแท้จริงๆนะมันคืออะไรเนี่ยจะได้แจ่มแจ้งกว่าทุกๆกายที่ผ่านมาเพราะมีธรรมจักขุที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเลยมันน่าอัศจรรย์จริงๆมันจะแจ่มแจ้งเดียวอีกต้องฝึกให้ได้อย่างนี้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเวลาที่เหลืออยู่ในโลกก็ลองฝึกดูนะจ๊ะวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาเบาสบายสบายเอาให้เข้าถึงยกชั้นกันเลยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายร่วมกันได้ให้ฝึกนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะปรับให้มันพอดีปรับพอดีแต่เราเริ่มรู้สึกว่าเรากดลูกในตาไปดูต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่คือเผยเปลือกตาขึ้นมานิดนึงเปลือและเอาใหม่ลองฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้ำฝึกกันไปอย่างเนี้ยสักวันเราต้องยกชั้นให้ได้ในห้องนี้นะต้องเข้าถึงให้ได้ขอให้ทำให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยอย่างง่ายๆต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากแต่มันยากมากมันก็ไม่ได้ได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นโลกิยทรัพย์หรือว่าอริยทรัพย์เพราะนั้นค่อยๆวางใจกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ
เอพุทธาปรปัตตาปเทกานันจยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังพันธามิสัพพโสเตอัตรตาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาธิพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันดมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพากะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้ในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างไสวให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมจะได้มากล้ำกลายบาปกรรมจะได้มากล้ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นละโลกแล้วครั้นละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตชะที่เกิดเป็นอันตชะที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ทุกทั่วทุกตัวเธอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบขอให้ทุกท่านผู้มีบุญทั้งที่อยู่ภายในและต่างประเทศทั่วโลกให้ประสบแต่ความสุขความเจริญให้สมปรารถนาในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายและได้บรรลุวิชาธรรมกายได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุสำหรับการหายละสดออนไลน์ในพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านณโอกาสนี้ครับสาธุ